พบกันอีกแล้วนะกับช่องด็อกดักนะครับนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของรีวิวนะฮะเปรียบเทียบแล้วกันเนาะคอร์ส Rolling Cutter Set นะครับกับคอร์สฟ้าว่าคุ้มที่จะเปลี่ยนไหมนะฮะกับการเสียเงินเนี่ยดาเมจที่ได้มาเนี่ยมันได้มากน้อยประมาณไหนนะครับนะหลักๆก็จะมีของอยู่2ชุดเนาะก็คือของที่ใส่เต็มแล้วก็ใส่คู่กับคอร์ส2อย่างนี้นะครับแล้วก็ของที่เป็นบูสเตอร์นะฮะแล้วก็ใส่คอร์สพวกนี้เนาะว่ามาดูกันว่าดาเมจมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะเปรียบเทียบกันดูแล้วกันเนาะด้วยตาของเราเองโอเคไม่พูดภาพนำเพลงไปเลยครับนะหลักๆก็กด EDP เคลือบพิษแล้วก็ป้ายพิษเนาะ3อย่างนะครับแล้วก็มี AB โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมจะรันไปเรื่อยๆนะครับนะ AB ก่อนโอเคนะฮะเรามาเริ่มกันที่เซตสีแดงก่อนแล้วกันนะเซตแรงค์นะครับประมาณนี้นะกับคอสีฟ้านะฮะไปกดเครือพิษ EDP ป้ายพิษนะฮะปันนี่คือดาเมจที่ทำได้นะครับประมาณเท่าไหร่เราจะไปเร็วหน่อยเนาะนะครับประมาณ 94,000 นะครับจนถึงแสนหนึ่งก็แล้วกันนะประมาณนี้นะฮะเฉลี่ยประมาณนี้อันนี้คือของฟรีนะสเตตัสประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็น rolling cutter นะครับผึบเหมือนเดิมป้ายพิษอึ๊บไปจากเมื่อกี้สูงสุดแสนหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นต่ำสุด 11,000 จนถึง 120,000 นะฮะก็คือเพิ่มมาประมาณเกือบ 20,000 แหละนะโดยค่าเฉลี่ยก็ประมาณเกือบ 20,000 เนาะกับการเปลี่ยนนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนของด้านหน้าบ้างนะครับว่าดาเมจความห่างมันจะต่างกันเยอะมั้ยเมื่อกี้ประมาณ 18,000 แล้วกันเนาะตีไปประมาณ 18,000 นะฮะดาเมจใส่เป็นของเต็มเหมือนเดิมใส่ตึ๊บโอเคอันนี้เป็นเริ่มที่คอร์สฟ้าเหมือนเดิมนะฮะเครือพิษEDP ป้ายพิษ200,000 180,000นะฮะนี่นะแบบนี้นะคอร์สฟ้า180,000 200,000180,000ถึง 200,000 ก็ประมาณ 20,000 นะครับนะเพิ่มมาอันนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 180,000 จนถึง 20,000 เนาะก็คือแกว่งอยู่ประมาณนี้ 20,000 หน่วยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโรลลิ่งว่าได้เท่าไหร่นะฮะโอเคเหมือนเดิมอึ๊บผ่าน230,000เห็นไหมเมื่อกี้อ่ะ200,000ใช่ป่ะสูงสุดอันนี้คือโป๊ะแรกมาเลยได้มา 30,000 ละเห็นป่ะเนี่ย 40,000 240,000นี่ 250,000 เพิ่มมา 50,000 นะฮะต่ำไป 230,000 ก็คือ 3 ถึง 5ดาเมจเพิ่มมาประมาณอ่ะแม็กซ์สุดเนี่ยอยู่ประมาณ 50,000 ก็แล้วกันนี่มี 56,000 ด้วยนะฮะอ่ะโอเคก็ข้อสรุปก็ประมาณนี้นะฮะไม่ว่าจะใส่เซตยังไงนะครับถ้าเกิดคุณมีงบเนี่ยแล้วคุณจะเปลี่ยนเนี่ยยังไงมันก็แรงขึ้นกว่าคอร์สฟ้านะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราใช้สถานการณ์จริงเนี่ยเราเก็บเลเวลเนาะไอ้คอร์สฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมคือมันเจาะเกาะไปแล้ว 70% ครับทีนี้ถ้าเราไปเก็บเลเวลเนี่ยแล้วมอนมันเกาะหนาเนี่ยเราได้เจาะจากบี25เนี่ยนะครับไอ้เจาะเกาะ 95% เนี่ยมันจะส่งผลได้สูงพอสมควรนะฮะแต่มีข้อแม้ว่ามอนต้องเกาะเยอะหน่อยนะนะครับแต่ส่วนไอ้โรลลิ่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าค่าเจาะเกาะมันจะน้อยกว่านะครับอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันบอกว่ากิโยตินชาโดว์วีปอนก็คือมือถูกไหมฮะรวมเมื่อใส่ไม่ใช่ดิเมื่ออัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเมื่ออัปเกรดรวมกันเนี่ยนะชิลกับมือเนี่ยรวมกันมันก็จะได้เป็นค่าเจาะเกาะถูกไหมฮะ9บวก9ก็เป็น18นะ18ทีนี้คอร์สโรลลิ่งทั้งหมดถ้าใส่ด้วยกันทั้งเซต3ชุดนี้มันจะได้40ถูกไหม40 50 58เห็นไหมผมได้เจาะเกาะมันแค่58เองนะครับถึงแม้จะบวกของบีก็ตามทีมันก็ยังได้น้อยกว่าไอ้นี่อยู่ดีแต่ทีนี้มันจะมีพวกนี้มาชดเชยนะครับนะตีขนาดตีอะไรก็เรื่องของมันอ่ะอันนี้เดี๋ยวลองเพื่อนไปลองไปอ่านเอาแล้วกันเนาะเนี่ยเพิ่มดาเมจสกิลนู่นนี่นั่นมันก็จะชดเชยขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดค่าเจาะเกาะเท่ากันยังไงอันนี้ก็ชนะขนาดค่าเจาะเกาะน้อยกว่าอันนี้ยังจะมีภาษีที่ดีกว่าเลยนะครับนะส่วนไอเทมอื่นๆก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นหินกิโย1ทั่วไปนะครับนะก็
หาจับต้องใช้ได้ในกิจกรรมก็แล้วกันรอหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ปล่อยช่วงกิจกรรมเนาะก็เผื่อที่ใครกำลังคิดอยู่ว่าคุ้มไหมทำดีไหมแล้วของมันถูกดีอะไรเงี้ยซื้อมาใช้ก่อนได้ไหมซื้อมาเก็บไว้ก่อนเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าถ้ามันถูกนะฮะก็ควรซื้อเก็บไว้นะสำหรับกิโยเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้บวก10ก็ได้ครับก็จอกเกาะมันต่างแค่2หน่วยเองนิดเดียวเองนะครับแต่ราคาต่างกันพอสมควรก็ลองชั่งดูแล้วกันใครงบไหวก็ไปบวก10เลยนะครับใครงบไม่ไหวก็บวก9ก็พอเนาะนะครับอ่ะโอเคส่วนราคาก็มันผันผวนตามตลาดเนาะก็ลองเช็คดูอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ Chaos นะครับอันนี้ผมมาเทียบดาเมจให้ดูเฉยๆนะครับคอสฟ้ากับโรลลิ่งคัตเตอร์แล้วก็แนะนำท้ายสุดนี้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงว่าทำของโรลลิ่งคัตเตอร์ไปแล้วมันจะอ่อนนะครับเดี๋ยวพอมันรีบาลานซ์เนี่ยมันจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสกิลมันจะแรงขึ้นเป็น 450% แล้วก็ระยะการปั่นมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมีคอร์ริเปอร์สแลชเพื่อนก็จะเล่นอันนั้นไปควบคู่กันมันก็จะไปกันได้อีกนะครับนะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะใครที่ยังไม่ซับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ